รายงานวันที่11กรกฎาคมว่ากองทัพยูเครนและกองทัพนาโต้องค์กรป้องกันสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือได้เผยแพร่ภาพการซ้อมรบในทะเลดำหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเรือพิฆาตของอังกฤษกับกองทัพรัสเซียนอกชายฝั่งไครเมียเมื่อเดือนก่อนโดยมีการซ้อมรบของซีบรีส2021สิ้นสุดไปเมื่อวันเสาร์ที่10กรกฎาคมมีเรือรบ30ลำเครื่องบินรบ40ลำจากนาโต้แล้วก็ยูเครนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีด้วยจอห์นดีจอห์นผู้บัญชาการเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกา USS Ross ที่มีส่วนร่วมด้วยเผยว่าการซ้อมรบครั้งนี้เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์และทักษะบุคคลสำหรับปฏิบัติการร่วมกันอีกทั้งยังต้องการยืนยันว่าทะเลดำเป็นหน้าน้ำสากลไม่ใช่ของชาติใดชาติหนึ่งซึ่งจอห์นดีจอห์นได้กล่าวว่าเราต้องการสาธิตให้ทุกคนได้เห็นให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าจะต้องไม่มีประเทศใดได้อ้างสิทธิ์เหนือทะเลดำหรือหน้าน้ำสากลประเทศที่เข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้เป็นของประชาคมโลกและเราต้องการให้มั่นใจว่าทุกประเทศเข้าถึงหน้าน้ำสากลได้ผบ.เรือพิฆาต USS Ross ได้กล่าวส่วนด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้แจ้งว่ามีการจับตาการซ้อมรบดังกล่าวอยู่หลังจากรัสเซียเองซ้อมรบในทะเลดำและทะเลฝั่งตะวันตกเฉียงใต้มาหลายรอบมีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดขีปนาวุธพิสัยไกลและอื่นๆโดยรัสเซียได้เผยว่าเมื่อวันที่23มิถุนายนเรือรบของรัสเซียในทะเลดำได้ยิงเตือนพร้อมทิ้งระเบิดใส่เส้นทางเรือพิฆาต HMS Defender ของกองทัพอังกฤษในขณะที่เรือได้ล้ำเส้นเข้าพรมแดนรัสเซียซึ่งรัสเซียได้ประณามการลุกล้ำดังรัสเซียได้ประณามการลุกล้ำดังกล่าวและข่มขู่ว่าถ้ามีครั้งหน้าอีกจะยิงโจมตีเรือรบที่ท้าทายทันทีในขณะที่อังกฤษได้โต้แย้งว่าเมื่อวันที่23มิถุนายนอังกฤษได้เคลื่อนเรือรบผ่านหน้าน้ำของยูเครนจังหวะที่เครื่องบินรัสเซียทะยานขึ้นท้องฟ้าจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนข้อกล่าวอ้างของอังกฤษในเรื่องหน้าน้ำยูเครนมาจากการที่อังกฤษถือว่าไครเมียยังเป็นดินแดนของยูเครนอยู่และก็ไม่ยอมรับว่าไครเมียได้แยกตัวออกจากยูเครนและได้ผนวกเป็นของรัสเซียเมื่อปี2557โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกองกำลังนาโต้ตึงเครียดหนักและดำดิ่งไปสู่จุดต่ำสุดนับจากช่วงสงครามเย็นบวกกับกรณีกบฏในยูเครนได้ลุกขึ้นทำศึกเพื่อแยกตัวไปจนถึงข้อกล่าวหาว่ารัสเซียได้โจมตีทางไซเบอร์ต่อชาติตะวันตกได้ทำการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐยิ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายบาดหมางกันอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวถึงเหตุการณ์เผชิญหน้าเรือพิฆาต Defender ว่าต่อให้รัสเซียจมเรือลำนี้ไปก็คงไม่ได้จุดชนวนความขัดแย้งระดับโลกขึ้นมาได้เพราะว่าชาติตะวันตกคงรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางที่จะชนะสงครามไปได้ซึ่งถ้อยคำดังกล่าวของปูตินได้บ่งชี้ว่าต้องการเตือนฝ่ายนาโต้อย่าได้ทำเช่นนี้ซ้ำอีก